ืองขนมจีนถิ่นมะขามหวานเทศกาลแข่งเรือยาวหมอกหนาวภูทับเบิกจิตรกรรมล้ำเลิศวัดนาสายศูนย์รวมใจหลวงพ่อใหญ่วัดตาลขนมจีนลมเก่าว่ากันว่าหากใครมาเที่ยวที่อำเภอลมเก่าแล้วไม่ได้รับประทานขนมจีนก็ถือว่ายังมาไม่ถึงอำเภอลมเก่าขนมจีนหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าขนมเส้นเป็นอาหารที่คู่กันมากับอำเภอลมเก่ามาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า50ปีแล้วเพราะขนมจีนเป็นอาหารที่รับประทานง่ายมีความอร่อยและมีเสน่ห์ในตัวก็เพราะว่ามีผักเคียงหลากหลายที่หาได้ตามหมู่บ้านและยังมีเครื่องปรุงให้เติมตามรสนิยมของคนกินว่าชอบรสเผ็ดรสเค็มรสเปรี้ยวรสหวานก็เติมเองได้ตามใจชอบบางคนก็ชอบในรสชาติของน้ำยาถึงกับไม่ต้องปรุงรสเลยก็มีขนมจีนแต่ก่อนชาวลมเก่ามักนิยมจับเป็นหัวประมาณเท่าฝ่ามือแล้วเร่ขายหรือขายเป็นกิโลกรัมแต่ปัจจุบันมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการกินและการขายให้ดูแปลกขึ้นกล่าวคือปัจจุบันนิยมจับเป็นก้อนขนาดพอรับประทานและนิยมทำกันสดๆหรือจับหัวกันใหม่ๆชนิดว่าทำไปกินไปทำให้รสชาติน่ากินมากขึ้นสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ทำและแต่งต่างจากขนมจีนที่อื่นคือที่ลมเก่าจะใช้ข้าวหมักเองจากนั้นก็ผ่านกระบวนการผลิตอีกหลายขั้นตอนตักแป้งขนมจีนลงภาชนะที่ใช้โรยเส้นเรียกว่ากระบอกพิมพ์เส้นวิธีการก็คือหากน้ำเดือดมากเราก็ใช้น้ำเย็นเติมลงไปก่อนเล็กน้อยจากนั้นก็ทำการใช้แรงบีบหรือกดเพื่อดันให้แป้งออกตามรูของกระบอกพิมพ์โดยที่คนบีบนั้นต้องสายกระบอกพิมพ์เป็นวงกลมสักพักขนมจีนก็จะลอยตัวขึ้นจากน้ำร้อนต่อจากนั้นก็ใช้ที่ช้อนตักเส้นขนมจีนขึ้นมาล้างน้ำสะอาดซึ่งเป็นน้ำเย็น 2-3 น้ำเพื่อให้เส้นเย็นแล้วจึงนำมาเทใส่ภาชนะที่มีน้ำเตรียมไว้เพื่อจับหัวใส่จานเสิร์ฟลูกค้าได้ทันทีหรืออีกวิธีหนึ่งใช้กระชอนวนน้ำร้อนให้หมุนแล้วค่อยโรยแป้งลงโดยไม่ต้องสายกระบอกพิมพ์วิธีนี้ก็จะทำให้ขนมจีนเป็นเส้นดีเช่นกันสำหรับขนมจีนที่ออกจากน้ำมาใหม่ๆเส้นจะมีความเหนียวนุ่มชวนน่ารับประทานการรับประทานคราวนี้ก็ต้องแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนว่าชอบรสชาติแบบไหนเพราะทางร้านมีน้ำยาที่ให้บริการหลากหลายชนิดเช่นน้ำยาปลาดุกน้ำยาปลาร้าน้ำยารสหวานน้ำยาป่าและจะมีเครื่องปรุงเช่นพริกป่นน้ำปลาน้ำตาลชูรสพริกเม็ดคั่วน้ำส้มและผักที่ใช้รับประทานประกอบก็จะมีหลากหลายหาซื้อได้ตามหมู่บ้านถั่วฝักยาวผักบุ้งถั่วงอกกะหล่ำใบแมงลักผักลวกผักดองและผักอื่นๆหลากหลายชนิดตามแต่ฤดูกาลรับรองว่าปลอดสารพิษสำหรับบางร้านก็จะมีการประยุกต์ใช้สมุนไพรมาทำเส้นขนมจีนเพื่อให้ได้สีสันที่น่ารับประทานมากขึ้นเช่นดอกอัญชันใบเตยฟักทองแครอทข้าวกล้องเป็นต้นนอกจากลูกค้าจะนั่งรับประทานที่ร้านอิ่มแล้วก็ยังสามารถซื้อติดไม้ติดมือไปฝากคนที่บ้านได้อีกด้วยโดยทางร้านก็จะขายเป็นชุดให้เหมือนที่ได้รับประทานที่ร้านสำหรับราคาก็แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าขนมจีนที่ลมเก่านั้นราคาย่อมเยาราคาก็เริ่มต้นเพียงชุดละ30บาทเท่านั้นเพื่อเป็นการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับร้านขนมจีนที่จะขอแนะนำก็จะประกอบไปด้วย 1. ร้านขนมจีนอรัญญาตั้งอยู่ถนนสายลมสักเมืองเลยเลขที่65หมู่5ตำบลลมเก่า 2. ร้านขนมจีนบ้านสวนตั้งอยู่ถนนสายลมสักเมืองเลยซอยพิทักษ์บำรุงตำบลลมเก่าอำเภอลมเก่า 3. ร้านขนมจีนลูกทุ่งตั้งอยู่ถนนสายลมสักเมืองเลยเลขที่89หมู่6ตำบลลมเก่าอำเภอลมเก่า
4. ร้านขนมจีนกอไผ่ตั้งอยู่ถนนสายลมสักเมืองเลยเลขที่272บ้านกุดช้างตำบลลมเก่าอำเภอลมเก่าร้านขนมจีนป้าติ๋มตั้งอยู่เลขที่118ซอยพิทักษ์บำรุงตำบลลมเก่าอำเภอลมเก่าหกร้านขนมจีนป้าสินรองตั้งอยู่ติดกับลำน้ำพุงเลขที่319หมู่6ตำบลลมเก่าอำเภอลมเก่าเจ็ดร้านขนมจีนหน้าวังตั้งอยู่ถนนสายลมสักบ้านบึงเลขที่145หมู่8ตำบลลมเก่าอำเภอลมเก่า8ร้านขนมจีนน้องปลายตั้งอยู่ถนนสายลมสักเมืองเลยเลขที่35บ้านกุดช้างหมู่6ตำบลลมเก่าอำเภอลมเก่า9ร้านขนมจีนแม่บุญมีตั้งอยู่ถนนสายลมสักเมืองเลยตำบลลมเก่าอำเภอลมเก่าจากความอร่อยและความนิยมของขนมจีนลมเก่าได้แพร่ออกไปยังต่างอำเภอต่างจังหวัดทำให้ทางอำเภอและเทศบาลตำบลลมเก่าได้มีการจัดงานประเพณีชื่อว่างานวัฒนธรรมไทยลมขนมเส้นลมเก่าขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยทุกปีที่ผ่านมานั้นก็จะมีการจัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และยังมีการออกร้านจัดนิทรรศการทางวิชาการต่างๆมากมายพิธีเปิดก็มีการจัดขบวนอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีภาคกลางคืนมีการแสดงพื้นบ้านการประกวดร้องเพลงประกวดธิดาขนมจีนประกวดคู่รักยืนนานและการแสดงอื่นๆอีกมากมายทำให้ชื่อเสียงของอำเภอลมเก่าโดยเฉพาะขนมจีนเผยแพร่ไปไกลทำให้เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของอำเภอลมเก่าได้อีกทางหนึ่งคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอกให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาใครๆว่านี่คือแผ่นดินนี้แผ่นดินนั้นเป็นตำนานผู้คนมียิ้มพิมพ์ใจจงบอกเขาไปว่านี่คือแผ่นดินไทยบางทีก็เหน็บหนาวบางครั้งก็ครูดเราแต่เราไม่ท้อขอยืนสู้เพื่อวันใหม่วันที่คอยมาถึงคุณวันนั้นสดใสผู้คนรุ่นใหม่แบ่งหัวใจให้แก่กันเรามีตะวันดวงเดียวไม่มีพระจันทร์ดวงใสเท่าเรามองจากมุมนี้มุมที่มีใจแห่งรักแห่งความเมตตาดีพวกเราน้องพี่สามมาคีประเทศไทยเรามีตะวันดวงเดียวไม่มีพระจันทร์ดวงใดสว่างสดใสเท่าเรามองจากมุมนี้มุมที่มีใจแห่งรักแห่งความเมตตาดีพวกเราน้องพี่สามมาคีประเทศไทยก็จะมีการจัดงานทุกเดือนทั้งปีซึ่งขนมจีนก็มีทั้งลมเก่ามีทั้งลมสักนะแต่ที่ลมเก่าเนี่ยเป็นของเก่าแก่แล้วก็มีชื่อที่สุดนะครับก็ขอให้พวกเราได้เก็บคุณภาพอันนี้เอาไว้แล้วก็พยายามพัฒนาให้มากขึ้นผมเองได้มาทานขนมจีนที่ลมเก่าก็เห็นว่าขนมจีนที่นี่มีการพัฒนาในรูปแบบที่หลากหลายแล้วก็พยายามเสริมในเรื่องของคุณค่าทางอาหารแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคนั้นเนี่ยสบายใจในเรื่องของความสะอาดนะครับซึ่งในสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมก็คิดว่า
เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแล้วก็คงจะต้องรักษาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปนั่นแหละครับหนึ่งสองสามครับแน่โอ้โหขอเสียงปรบมือครับสวยงามมากครับสวยงามมากโอ้โหเยี่ยมครับเยี่ยมขอบคุณครับขอบคุณท่านประธานครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์บอกเอ๊ะวันนี้ทำไมบิดไม่โอ้โหส่งท้ายครับอีกหนึ่งนัดโอ้โหวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณท่านนะฮะ